ก่อนไอ้คราวก่อนก็ยังมีอาจารย์พรกับแล้วก็อาจารย์สัมพันธ์ครูก็มีแรงช่วยสนับสนุนช่วยตอบปัญหาอะไรเนี่ยหลายรูปพอที่ค้นคำพีระดออะไรได้ปีนี้เรารู้ว่าน้อยลงอาจารย์บางครูบาอาจารย์ก็จะช่วยตอบปัญหานี่นะครับท่านสัมพันธ์ได้ติดต่อไหมเพราะว่าท่านเขาติดต่อไหมท่านขอการแล้วก็ว่าก่อนที่จะมาที่นี่ได้ถือว่านอนแต่ใช่ไม่รับปากนะครับเนี่ยครับทีนี้ก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับให้มีนี่ก็รวยเท่าที่มีอะจะได้มีประสบการณ์จะได้กระตุ้นตัวเองพัฒนาได้กระตุ้นตัวเองพัฒนาตัวเองมากขึ้นผมคิดอย่างนี้นะครับพัฒนาตัวเองไปด้วยเราไม่ได้เป็นบทเรียนถ้าเราหมดอาศัยแค่อย่างนี้เราคงจะมันคงจะต้องลำบากใช่ไหมครับเพราะต้องอาศัยที่อยู่เรื่อยถ้าเราพัฒนาตัวเองให้มันสุดๆเพื่อที่จะได้นะครับเราก็ไม่ต้องพึ่งใครมากถึงจะขาดคนนี้ขาดคนนี้บ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็คงแค่นี้ครับอาจารย์ตอนนี้หลักการนะครับรายการกำหนดพิธีกรของผมก็เสริมรายการเสริมรายการเยอะถ้าขาดจะมาแจ้งเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจถูกความหมายเพราะว่าพิธีกรยืนแต่ละห้องเนี่ยจะเป็นผู้จัดพิธีกรเองเลยครับแต่ว่าอย่างนี้จะรู้ว่าพิธีกรยืนแต่ละห้องจะจัดพิธีกรเสริมในคลาสในชั้นนั้นครับแล้วของท่านเองหรือไม่บางคนองค์บรรยายก็เข้าขาดก็ดีเขาก็ชวนมาก่อนแต่ต้องไปบอกพิธีกรทีนี้พระชาลีนี่ของห้องใหญ่ห้องพื้นฐานใช่ไหมห้องเล็กห้องเล็กเป็นพื้นฐานเป็นร้านคือห้องเล็กแต่ว่าทีนี้อาการพื้นเนี่ยมันร้อนมากใหญ่เพราะว่าท่านแต่งกายส่วนขาส่วนขาแล้วที่มีห้องเล็กก็มีห้องเล็กก็ไม่มีแล้วห้องใหญ่ใครครับห้องใหญ่ห้องใหญ่ผมยืนอยู่ครับไม่ก็นี่คือหมายถึงก็เข้าใจครับตรงนี้นะใช่ครับพระอาจารย์หมารับพรนะครับรับเหมาห้องเล็กนะขอรับเหมาห้องเล็กใช่ไหมครับห้องเล็กครับครับวิทยากรอีกหน่อยก็ปกติผมก็ดูแลห้องเล็กอยู่แล้วไม่ผมมีเวลาชั่วโมงที่จะไปบรรยายที่อื่นก็สลับกันไงแต่ท่านก็เป็นคนดูแลแต่ว่าผมก็คอยดูแลครับขอบพระคุณครับไม่ว่าครับก็บอกอ่านเป็นภาษาไทยเดี๋ยวถ้าอย่างไรนะครับตามวิทยากรนะครับที่ผมจัดไว้นะครับสำหรับห้องใหญ่ถ้าวิทยากรท่านใดนะครับไม่พอใจตามวิทยากรที่จัดไว้ก็ให้ไม่คือไม่เข้าขากันไม่พอใจคำว่าไม่เข้าขากันนะครับก็สับได้นะครับก็ให้แจ้งมาที่ผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะออกมาติให้ว่าในหลักการที่จัดแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ก็ถูกอาจารย์ว่ามหาวนชัยขอเปลี่ยนทางสุวัชชัยทั้งสองข้างสำหรับพรุ่งนี้นะครับยกนะครับยกแล้วก็ในการเรียกรวมทีนี้ผมจะทำต่อเลยว่าในการเรียกรวมในการบรรยายเรียกรวมเนี่ยเราจะให้พิธีกรเองพิธีกรเองเรียกหรือเปล่าครับเหมือนปีที่แล้วหรือว่าจะจัดเข้าไปคนเรียกรวมต่างหากแล้วก็พิธีกรดำเนินรายการต่างหากครับจริงเรียกรวมแป๊บเดียวอ่ะไม่ใช่แค่คนเดียวกันแหละเป็นพิธีกรหลักพิธีกรประจำไม่คือจะเอาพิธีกรหลักของในวันนั้นๆแต่นั้นก็ผมอยากฝากให้ขึ้นมาก่อนประมาณ20นาทีเนาะก่อนเวลาดีนะครับประมาณ20นาทีเพื่อการกระจายแจ้งว่าหัวข้อแต่ละห้องมีอะไรใครประชุมที่ไหนถูกไหมครับประมาณ20นาทีก่อนเวลาแล้วก็จะปิดประมาณ5นาทีเนาะดีไหมครับจะปิดเสียงกับประชาสัมพันธ์ประมาณ5นาทีก็ราวๆนั้นเห็นว่าเครื่องประชาสัมพันธ์แต่ย้ายถ้าท่านปิดประมาณ10นาทีให้ท่านมาพูดส่วนกลางประมาณ10นาทีก็คือทางประชาสัมพันธ์จะไปอยู่ตรงกลางครับจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เห็นว่าตอนนี้ห้องตรงนี้มันคุมไม่คุมนะครับนะ
ตอนนี้ทางมหานครวุฒิเนี่ยกำลังเตรียมการย้ายอยู่ครับก็คือต้องไปใช้ประสาสัมพันธ์ที่กุดผมประมาณ10นาทีแล้วก็10นาทีท่านก็เข้ามาที่ห้องแล้วก็วิทยากรแต่ละห้องก็พิธีกรแต่ละห้องก็ดำเนินรายการไปนะครับตามรายการนะครับขอให้เข้าพิธีกรนะขอให้เข้าห้องก่อน20นาทีนะครับอันนี้เป็นการฝากหรือตอนเช้าตีละครั้งเพื่อมารับข้าวต้มอะไรเงี้ยแล้วก็พอตีละครั้งเสร็จปุ๊บก็พิธีกรกลางก็ต่อเนื่องนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์มหาสมรได้ดำเนินการยังไงครับเดี๋ยวการตีละครั้งตีละครั้งสำหรับพัฒนาหารนะครับทำข้าวต้มอะไรเนี่ยผมขอให้มอบให้เจ้าที่รับประทานครับเพราะเขาจะได้รู้ครับตรงนั้นนะครับมีแล้วครับมีแล้วครับแต่ในการตีเข้าห้องประชุมเดี๋ยวผมรับตีก็ได้ครับก่อนครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วก็อีกประมาณ10นาทีคือพิธีกรพร้อมครับส่วนกลางพร้อม10นาทีก็คือห่างจากผมตีละครั้ง10นาทีนะครับพร้อมกับละครั้งกันพร้อมแปลว่าอะไรละครั้งแปลว่าอะไรตีพร้อมตีละครั้งครับครับตีละครั้งแล้วผมตีละครั้งก่อน10นาทีแล้วก็พิธีกรขึ้นหลังจาก10นาทีหลังจากที่ผมตีละครั้งใช้เวลาตรงส่วนกลางนะครับ10นาทีแล้วก็มาใช้บนเวทีใน10นาทีก็จะเข้าพอดีเวลาพอดีนะครับไม่ใช่ครับรูปเดียวห้องใหญ่ครับรูปเดียวที่ห้องวินิจฉัยครับท่านต้องกระจายข่าวให้3ห้องใช้เวลา10นาทีไม่ใช่ครับคือจะใช้ไมค์กลางสำหรับพิธีกรนะครับพูดจากโน้นเดินมานี่ครับครับแค่รูปเดียวครับก็เป็นใครก็ช่างครับที่อยู่ในพิธีกรห้องวินิจฉัยครับไม่ใช่ครับก็มหาอมรบ้างมหาสุภาพบ้างอาจารย์ปราโมทบ้างนะครับมหาสุการบ้างไม่คือที่พูดก็คือวิทยากรในห้องนั้นๆในชั่วโมงนั้นๆที่เราพูดกันในห้องวินิจฉัยพอเขาละครั้งพิธีกรส่วนกลางควรจะเรียกเตรียมตัวเข้าประชุมถ้า10นาทีมากไปกว่าสัก5นาทีแล้วตอนนี้ได้เวลาเข้าห้องประชุมแต่ละหน่วยนะครับ1ห้อง2ห้องญาติโยมสัก5นาทีพอไปปุ๊บเจ้าของห้องแต่ละห้องก็เอาต่อสักหลังจากจบสิ้นเสียงกันเนี้ยนาทีก็เชิญพระคุณเจ้าเข้าที่สถานที่ตอนนี้ต่อไปพิธีกรให้เข้ามาจัดการเขาอย่างนี้ไหมมันจะต้องขึ้นไปขึ้นมาเนี่ยน้องอุ้ยที่เป็นพิธีกรก็บอกคนเดียวนั่นแหละคนเดียวไม่ต้องพูดคนเดียวที่นู่นเนี่ยไม่ต้องแข่งนะตอนที่เขาจัดตอนแรกอะหมายถึงว่าเป็นคนเดียวกันสองพี่เนี่ยแต่ว่าอาจารย์ท่านบอกว่าให้เป็นคนเดียวที่นู่นต่างหากไม่ต้องมานี่หรอกมาที่นี่ให้ดูพอทั้งบางสายพวกคนนี้ก็รู้แล้วว่าเออต้องพูดแนะนำแบบเช่นพันอะไรไม่พร้อมพร้อมแล้วทีนี้ทางส่วนนั้นจะให้ใครเป็นคนพูดครับก็ที่บ้านก็มาสมอนตีละครั้งประจำครับห้องประชุมตีละครั้งเสร็จแล้วจะไปพูดพูดเลยเพราะมหาสมอนพูดก็ทำขึ้นต่อได้เลยในละห้องในน้องหมดแล้วพร้อมทางบอกว่าอย่าไปพูดเยอะพูด5นาที5นาทีพอเพราะเนื้อหาที่จะพูดคือเรียกให้เตรียมตัวห้องประชุมได้แล้วแค่นั้นแหละห้องไหนมีอะไรนะครับเข้าที่ไหนแล้วนี้ถ้าเกิดเจอผมเป็นพิธีกรห้องใหญ่ผม
จะให้ผมต่อเองไหมหรือว่าจะเขาไม่ได้มาเลยใครจะเรียกตรงนู้นเขาพูดเองแล้วท่านเรียกทางเสร็จท่านมาพูดพูดเลยพูดเสร็จแล้วก็วันต่อวันทุกวันแต่ถ้าวันไหนที่ท่านจะมาตรงนี้จะมาได้เพิ่มสองแต่ว่าต้องแต่ตรงนู้นอ่ะอาจารย์จะต้องมอบหมายให้ใครทำเรสก่อนก็ได้แต่ถ้าแพ้ท่านดูแล้วผมว่าถ้าเกิดวันไหนที่อาจารย์มาเปิดพื้นที่อยู่ในทางไม่ลอยครับอาจารย์น้ำหมายถึงหมอเป็นไรเอาก็ได้ครับท่านก็ได้ครับท่านมันเป็นตัวครัวนะส่วนตาก็ยังเป็นผมอีกนะครับท่านเดียวเลยทำได้ทำได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เปลี่ยนครับตรงนี้ตามมาแล้วเหมือนเดิมครับแต่ว่าพิธีกรตาตรงนี้ก็ยังเป็นผมอยู่เหมือนเดิมก็ได้ปีที่แล้วหมอได้หลักขอกราบคุณพิรันต์ครับเขาเรียกเจ้าที่ฝ่ายโยธาหรือว่าพื้นที่นะครับอยากจะให้เอาเชือกมาผูกราวตรงห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะครับไม่มีที่ผ้าจีวรนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อผมมีอยู่แล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ไหนนะตอนแรกมันอยู่ตรงโรงแรมบ้านแล้วทีนี้ใครมาไว้ตรงไหนแล้วเป็นม้วนใหญ่ข้างหน้าสาราสุธรรมาตรงนี้ใช่ไหมครับครับก็ให้เจ้าหน้าที่อะไรพื้นที่นะครับหรือโยธาใครที่ทำนะครับตำแหน่งพื้นสถานที่ครับอาคารสถานที่นะที่เป็นเจ้าที่อาคารสถานที่เพราะฉะนั้นองค์ไหนก็ได้ครับชื่อผมเชื่อตรงนี้ข้าวหรือพี่ปูหรือพี่ปูรังครับครับมาผูกเชือกขายอะไรเดียงราชีวรเอาทุกสารพันห้องด้วยนะครับพี่ปูนะครับโอเคนะครับได้เจ้าหน้าที่แล้วหรือพี่ธงชัยนะครับธงชัยครับเรือมาขอสนามชัยยกมือครับชื่อธงชัยนะครับและอีกผู้หนึ่งชื่อปูครูกับธงชัยองค์เดียวกันอาจารย์ครับแล้วก็มีสมณเณรในรูปมือครับสมณเณรยงสมณเณรเจนอาจารย์พิธีกรเนี่ยผมเจนเณรสิงห์วัดอะไรเนี่ยสามารถดึงมาเป็นพิธีกรได้เพราะแกก็ชอบพูดแต่ไม่ได้พูดมาเอาเณรก็ไม่เห็นจะติดอะไรแล้วก็สร้างอนาคตจะติดพันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้ไงห้องเล็กห้องเล็กครับห้องเล็กคำงานประจำเกี่ยวกับผู้ประกาศนะครับทั้งสองห้องทั้งห้องใหญ่แล้วก็เรียบร้อยนะครับทีนี้ผมขอเสริมห้องอุบาสกอุบาสิกานะครับบางทีอาจจะใช้โปรเจคเตอร์ทางด้านช่องในส่วนที่ติดกับจอนะที่ติดกับฉากอยากได้ม่านมวนขึ้นมวนลงนะท่านใดเป็นฝ่ายนี้ช่วยดูหน่อยสองข้างนะครับทางด้านหน้าท่านธงชัยพอเป็นผู้รับให้หน่อยได้ไหมครับห้องบาสกบาสิกานะครับคือถ้าเผื่อฉายโปรเจคเตอร์แสงมันจะเข้ามาตรงช่องในที่ใกล้วิทยากรนั่นครับครับห้องหน้าประธานนะครับทั้งสองข้างครับด้านหน้าอาจจะใช้แสลมได้หรือเปล่าแสลมเวลาที่ฉายจอขึ้นจอก็ปล่อยแสลมลงเดี๋ยวช่วยกันนะครับมีท่านใดเพิ่มเติมที่ประชุมอีกไหมครับแล้วตอนเช้ามีทางวัดไหมครับมีครับแต่ยังไม่ได้กำหนดเวลานะของบางโบราณบางเพิ่มมาสักทีขึ้นพอดีห้ามไม่สว่างก็ควรจะพร้อมกันใช่ไหมครับของบางโบราณบางเพิ่มมาสักทีขึ้น
ตีสี่ตีละครั้งนะครับตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งทำวัดนะครับทั้งสามห้องเลยบอกห้องใหญ่ท่านเสนอเนกเสนอว่าพระไปทำรวมกับโยมที่น่าจะดีตีสี่ครึ่งนะครับมีไหมครับมีท่านเนกเป็นต้นใช่ไหมครับครับครับไปรวมที่นั่นทีเดียวครับที่จะดีก็ถ้าไม่มีท่านใดเพิ่มนะครับก็ครับนิมนต์ครับจบตรงนี้ก็คือสรุปนะครับสรุปในสูจิบัตรในพิธีเปิดนะครับก็เริ่มตั้งแต่18นาฬิกา45นาทีของวันนี้นะครับให้สัญญาณภิกษุสามเณรบาสวดเป็นสื่อกลางมารวมกันที่ศาลาแดงครับแล้ว19ก็ประธานในพิธีเริ่มพิธีเปิดนะครับซึ่งสูจิบัตรจะติดสถานที่ให้ดูอีกทีหนึ่งเริ่มไปตามลำดับตั้งแต่ท่านอาจารย์เจ้าว่ากล่าวรายงานแล้วก็ประธานในพิธีก็กล่าวเปิดนะครับหลังจากนั้นก็มีผอ.สำนักพุทธชัยภูมิกล่าวปฏิสันถารอาคันตุกะมานะครับแล้วก็มีการประชุมนะครับประชุมให้พูดตั้งแต่พระมหาเถระลงมานะครับตามที่ได้นัดแนะเอาไว้ทีนี้ในการพูดวิชาการนะครับท่านอาจารย์เจ้าวาดก็แนะนำให้พูดตามหลักการนะครับเริ่มจากพระไตรปิฎกเป็นต้นไปนะครับไม่กล่าวเพื่อลอยๆแต่หาที่ลงไม่ได้นะครับในส่วนถัดมาท่านอาจารย์ผู้ในการจะขอปรึกษากับท่านมหาเพลินชัยในการเลื่อนจากการประชุมกรรมการในวันที่8เป็นวันที่7นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวลงตัวแล้วแจ้งให้ทราบอีกทีนึงท่านพระมหาต่อนะครับได้เป็นผู้จัดพระภิกษุผู้กล่าวสัมโมทนีคาถาให้ญาติโยมตั้งแต่ 9:30 นเป็นต้นไปนะครับฝ่ายวิชาการนะครับนะก็ตอนหลังก็บอกว่าสามารถที่จะดำเนินการในส่วนของการตอบปัญหาให้รุ่งร่วงไปได้นะครับบางชั่วโมงนะครับได้ครับและก็คิดว่าเรื่องประชุมขอแบบเรื่อยๆไปได้ใจเย็นไปแล้วขอฝากนะครับเนื่องจากวันที่8นะครับจะมีคณะกรรมการจากศูนย์ส่งเสริมการศึกษาแห่งประเทศไทยครับพันปีปวีนะครับผู้เป็นดูแลศูนย์ส่งเสริมครับสนใจเสนอเป็นเจ้าภาพครั้งที่22ครับจะมาถึงเช้าวันที่8ครับตามตารางนะครับที่ได้แจ้งไว้นะครับสถานที่ก็ศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาครับตำบลหน้าไม้อำเภอด้านหลวงแก้วครับเขาจะมาถึงเช้าวันที่8ครับตามตารางที่แจ้งไว้นะครับอยากจะให้มารับรู้ด้วยกันก็สรุปว่าในคืนวันที่8จะมีผู้นำเสนอในการเป็นเจ้าภาพครั้งที่22นะครับตอนนี้ที่ได้ยินมาก็คือทางศูนย์ปฏิบัติธรรมที่อ่างทองนะครับของชื่อศูนย์เรียกไม่ถูกนะครับของเครือข่ายพระออกครับนะครับโดยพระเอกธงชัยจะมานำเสนอนะครับเพื่อขอเป็นเจ้าภาพใน2561นะครับก็ปีเดียวนะครับใช่ครับก็จะมี2เจ้าภาพครับก็แจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่ศูนย์ส่งเสริมขอท่านผู้เรียนไม่พร้อมได้ทำปฏิบัติธรรมอยู่สารเสนาธิการไปแล้วเพราะว่าพระจะรับเงินวัดไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรรุ่นนี้เลยแล้วก็ผู้ติก็มีไม่พอสาราก็ไม่พออะไรก็ไม่พอจนเป็นน้ำกับไฟแต่พอเพราะนั้นเนี่ยต้องตัดทิ้งเลยครับส่วนการเรียกรวมนะครับในพิธีกร
เรียกรวมทั้งหมดเลยก่อนเวลาประชุม30หรือ20 20นาทีนะครับแล้วก็ปิดเสียง5นาทีก่อนเริ่มบรรยายนะครับถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นแล้วเจ้าหน้าที่ตีระฆังก็มีเจ้าหน้าที่รับประเคนในส่วนของอาหารข้าวต้มตอนเช้าไม่ทราบว่าเป็นใครมาอยู่ในที่นี้หรือเปล่าครับมีใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่รับประเคนตีระฆังนะครับส่วนในเรื่องของการบรรยายท่านพระมหาสมรก็รับภาระนะครับอันนี้ก็จบนะครับแล้วก็ตอนท้ายท่านพระมหาเกวินชัยก็ขอให้เจ้าหน้าที่ไปผูกเชือกเพื่อทำสายผ้าจีวรนะครับที่ประชุมก็มีแค่นี้ท่านใดเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์มรพจน์ตีระฆังทำวัดเช้าวันเดียวตีระฆังวัดเย็นไม่ทำสรุปว่าทำวัดเช้าตีระฆังตีสี่นะครับโดยพระมหาสมรและตีสี่ครึ่งก็ร่วมทำวัดพร้อมกันทั้งพระภิกษุและก็บาศกบาศิกาที่พระเจดีย์นะครับตอนนี้นะครับมีเรื่องประมาณที่แจ้งมานะครับให้พวกเราทราบหนึ่งนะครับการเตรียมน้ำบากล้างบากตอนเช้ามีคนเตรียมนะครับแต่ตอนเพลยังไม่มีนะครับตอนนี้ตอนเพลยังไม่มีขออาสานะครับไม่โยมโยมเขาไม่โยมอาสาเขารับได้เฉพาะตอนเช้าครับเพราะกลางวันก็ต้องออกไปทำงานนะครับกลางวันก็ต้องออกไปทำงานตอนเช้าเขาจะเตรียมให้ฉะนั้นขอตอนเช้านะครับก่อนตอนเพลครับตอนเพลการเตรียมน้ำลำบากครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับคือการเตรียมห้องประชุมเช้าบ่ายครับนะฮะในส่วนของงานนะครับการเตรียมห้องประชุมเช้าบ่ายส่วนช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวรังทำเรียนพระท่านน้องสามหมื่นจะเข้ามาช่วยครับทำการกำจัดขยะดูแลห้องน้ำด้วยครับในทำรังในช่วงเย็นครับอันนี้ก็ฝากนะครับในกลุ่มที่มีสามหมื่นนะครับประสานครับเดี๋ยวครับอะไรอย่างนี้ครับพี่พูดเตรียมน้ำลำบากพูดไปแล้วผมเตรียมน้ำลำบากช่วงเพลครับการเตรียมห้องประชุมเช้าบ่ายครับครับช่วงเช้าช่วงบ่ายครับจัดห้องประชุมช่วงเช้าช่วงบ่ายครับโยมไม่ได้ไม่ได้แต่เย็นนะได้แต่เย็นครับได้แต่เย็นครับน้ำวิทยากรเพราะตอนนี้ผมประสานทางบ้านแก้งแล้วจะไม่ติดต่อเข้ามาเนาะนะครับครับผมขอจิตอาสานะครับในการเตรียมห้องประชุมเช้าบ่ายนะครับทั้ง3ห้องเลย3ห้องเลยนะครับคือดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งน้ำดื่มของวิทยากรนี้มีเสนอไหมครับห้องขอเสนอตัวหน่อยนะครับช่วยยกมือหน่อยนะครับห้องใหญ่นี้นะครับห้องนี้ครับกับห้องชั้นบนนู้นเขาเอามาตั้งไว้เหมือนก่อนเก็บใช่ไหมครับใช่ครับก็พระอาจารย์เตรียมไว้ก็ดีเพราะว่าบางทีมันมีจะอยู่มันก็จะได้ดีที่ได้อะไรมาคุณต้องมีตกนะอาจารย์ทั้งลมทั้งฝุ่นว่าอะไรติดน้ำมาเราก็ต้องมีคนรับประจำใช่ที่วัดของอาจารย์ก็เก็บกันผม
จะฝากผู้ที่ดูแลห้องได้ไหมครับฝากท่านมหาสมบูรณ์กับท่านพระมหาอนุพรนะครับฝากอาสาหาลูกอาสานะครับช่วยจับรองเท้ามันไปเรียงข้างๆนะครับไม่งั้นมันจะชนกันระเกะระกะเลยนะครับถ้าไม่ทำนะเพราะว่าแต่ละท่านก็มาจอดข้างหน้าประตูพอดีก็ต้องจับไปข้างๆเดี๋ยวท่านก็จะเกรงใจและท่านก็จะปล่อยไปเองฝากไว้ตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ขอท่านอาจารย์การเตรียมห้องประชุมการเตรียมห้องประชุมนะครับจะเอาเต็มเฉพาะรอบเสาจะพูดเต็มข้างหน้าครับในช่วงที่แบ่งห้องเลยครับผมถามหน่อยครับไม่หมายถึงว่าคนนั่งเราจะเอาเต็มซอกกลางก่อนหรือว่าเราจะเต็มไปตรงที่เขาขอข้างมันจะเต็มช่องกลางก่อนเราเอาช่องกลางไปถึงเสาเลยนะครับข้างเต็มไว้นะครับถ้าวันไหนเกิดมีการไปรวมต่อปัญหาเนี่ยไม่หมายถึงว่าเราแค่ช่องเสาช่องเสาล่างไว้ใช่ไหมครับเสาด้านข้างล่างไว้นะครับถูกไหมครับขอบคุณมากครับแต่ดูแล้วจะเกิดมีการประชุมรวมที่ข้างไม่ประชุมรวมที่บ้านก็จัดเต็มเพราะตอนนี้ได้400ตัวครับตั้งไว้400ตัวครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับขึ้นมีการตอบปัญหาห้องแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่ารับตามที่เขียนไว้ให้ฝากเชิญอาจารย์ปริญญาอาจารย์ลูกพอแล้วก็คืออย่างนี้นะครับเอาอย่างอื่นก็น่าจะสรุปได้แล้วล่ะนะเราปัญหาอันนี้เราแก้ไม่ได้ปัญหาใครมาไม่มามันแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่เราก็รับทราบไว้ที่มหาว่าสรุปไปแล้วเนาะหนังสือเล่มนี้ได้รับนะครับผมจะแก้ประกาศแก้ผิดหน่อย
เบอร์โทรผมจะโทรไปตรวจสิการรับจะถามอาจารย์ทำไมเพื่ออาจารย์มีสิการรับไม่ใช่เบอร์ผมนะครับแล้วมี0835849588นะครับอย่างนี้นะตรงนั้นมันเป็น089เปลี่ยนเป็น083ตรงนั้นก็ใช้ได้ครับ089เป็น083สต๊อกเบอร์888นะครับนี่นะใครได้ไปเดี๋ยวโทรไปแล้วเกิดเป็นซีการหรือจะตกใจว่าเบอร์อะไรนะ0835865988ครับมัน089มันเนี่ยผิดแต่ต้องเป็น083เลขหน้านะครับตัวที่3ตอนแรกเป็น089ตอนที่ทำและเขาเปลี่ยนเป็น083และโยมก็บอกว่าทำไมต้นหน้ากับอันที่2ไม่เหมือนกันผมก็เลยบอกโยมนั่นเป็น089แหละมันเป็นที่ผมเป็นท่านอาจารย์เพราะมันมา2ฉบับก็นึกว่าจะของเก่ามันถูกครับแสดงว่าเขาแก้แล้วผมไม่รู้นะผมก็เลยแก้เป็น089ผิดแน่ก่อนหนัก90กว่าครับตอนนี้เหลือ60กว่าชั้นไม่เดียวชั้นไม่เดียวชั้นไม่เดียวมีตะวันตะวันนี่ไม่ดินเบียงกว่าไม่เป็นไรเลยแข็งแรงดีครับเบาครับเบาสบายเลยครับโยมลมครับผมหายเลยแล้วโรคภัยไข้เจ็บหายหมดไม่เป็นไรเลยผมก็ไปล้างสารที่ไม่ตับนะมันก็แผลนะคือชั้นไม่เดียวยิ่งกว่าล้างสารอีกปวดตอนแรก3เดือนแรกนี่หิวแบบหิวแบบหิวมากเลยท้องร้องตอนหลังพอหลังอยู่3เดือนไปนะไม่เอานมอะไรก็ไม่เอาคือเอาตามแมวมีใดอย่างดีเลยคือนมอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาหิวตายช่างมันหายไปเลยหายเลยไม่มีแล้วแล้วไม่หิวแล้วไม่ท้องร้องด้วยสรุปแล้วมื้อเดียวก็พอกระเพาะมันปรับตัวได้ใช่แล้วอวัยวะต่างๆหมดแล้วสามารถกั้นปัสสาวะได้นานเพราะว่ามันมีที่เก็บมากขึ้นในท้องคือมันแต่ก่อนนี้มันขี้บ่อยแต่ตอนนี้อั้นได้ท้องมันเต็มอั้นได้เป็นลิตรก็ได้ไงคืออย่าไปอั้นเลยถ้ามันปวดก็ต้องไม่คือมันไม่ถึงกับอั้นแต่ว่ามันเก็บได้นานขึ้นก็เลยโอ้ยสบายเลยทำตามแนวนั้นก็พยายามเล่นบินทบาทมีไปไหนก็บินหมดทุกยังเดินทางอยู่ตลอดตอนนี้แต่ว่าก็เดินทางไปหาครูบาอาจารย์ที่นู่นที่นี่มีอะไรก็ตอนนี้ก็ไปอยู่กับอาจารย์สุเมธโทด้วยไม่ใช่เมื่อกี้ก็เจอครับบอกว่าอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนในกุฏิล้างไหนครับกุฏิล้างที่ไม่มีพื้นไม่มีอะไรที่ปูนะตรงนี้นะครับผมไม่ตั้งเพราะว่าเปิดเสียงหลวงปู่อยู่อ่ะใช่ผมเอาอุปกรณ์มาถ่ายเยอะอยู่ก็เลยพรุ่งนี้จะขอถ่ายเวลาเรียนด้วยนะครับทำตามสะดวกเพราะว่ามีทำไมทำอะไรไม่รอดครับเราใช้อะไรอาจารย์ถ่ายจะบอกครบอุปกรณ์ผมมาครบหมดเลยต้องเปิดไว้ครับผม